หากย้อนกลับไปในช่วงศตวรรษที่1990ถึง2000ต้นๆนักฟุตบอลแต่ละคนเต็มไปด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่โดดเด่นและหนึ่งในนักเตะที่ใครเห็นก็ต้องจำได้นั่นคือเจ้าพิทบูเอ็ดการ์ดาวิดอดีตดาวเตะทีมชาติฮอลแลนด์ที่นอกจากเอกลักษณ์เรื่องของสไตล์การเล่นที่ดูเดือดเลือดพล่านแล้วหนึ่งสิ่งที่ถือว่าเป็นภาพจดจำของตัวเขานั่นคือการสวมแว่นตาลงสนามนั่นเองการสวมแว่นตาลงสนามของดาวิดถือว่าเป็นเรื่องที่แปลกใหม่ในสมัยนั้นเป็นอย่างมากบางคนบอกว่ามันเป็นอีกหนึ่งแฟชั่นของวงการฟุตบอลยุคนั้นเลยทีเดียวแฟนบอลหลายคนถึงกับพากันหาซื้อแว่นตามาสวมใส่เล่นฟุตบอลเพราะว่าพวกเขาอยากเป็นเหมือนกองกลางพันดุรายนี้วันนี้เราจะย้อนความทรงจำและหวนกลับไปขุดประวัติศาสตร์กันหน่อยว่าทำไมเจ้าของฉายาพิทบูต้องสวมแว่นตาลงสนามพร้อมกับความรู้สึกที่จำเป็นต้องแหวกทุกกฎของการเป็นนักฟุตบอลผ่านการสวมแว่นตาอุปกรณ์ที่แทบไม่มีใครคิดว่ามันจะปรากฏในสนามแข่งขันได้ดาวิดสร้างชื่อมากับการเล่นให้กับอาจักอัมสเตอร์ดัมผ่านการคว้าแชมป์ลีก3สมัยติดต่อกันรวมถึงแชมป์ใบใหญ่อย่างยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกจากนั้นเขาจึงตัดสินใจย้ายมาหาความท้าทายในประเทศอิตาลีกับ AC มิลานต่อด้วยยูเวนตุสซึ่งการแข่งกับทางพลพรรคเบียงโคเนลลี่เขาต้องพบกับปัญหาครั้งสำคัญดาวิดย้อนความทรงจำว่าสมัยที่เขาค้าแข่งกับยูเวนตุสเขาถูกตรวจพบว่าเป็นต้อหินส่งผลให้การมองเห็นของเขาต้องเจอกับอุปสรรคอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แน่นอนว่าเขาเป็นกังวลมากว่าเขาอาจจะต้องแขวนสตั๊ดก่อนวัยอันควรและจำเป็นต้องหันหลังให้กับวงการลูกหนังเพื่อเอาสุขภาพของตัวเองไว้ก่อนดาวิดพยายามอย่างหนักในการค้นหาทางออกเพื่อที่จะเล่นฟุตบอลต่อไปผลสุดท้ายเขาได้รับการรักษาโรคต้อหินอย่างจริงจังก่อนจะพบวิธีแก้ไขในที่สุดโดยคุณหมอที่ทำการรักษาให้คำแนะนำว่าดาวิดควรเลือกสวมแว่นตาลงสนามเพื่อเป็นการป้องกันลมรวมถึงสิ่งต่างที่จะลอยเข้ามากระทบกับดวงตาของเขาเองนั่นเองทำให้เขาได้พบทางออกคือการสวมแว่นตากันลมโดยที่ช่วงแรกเขารู้สึกแปลกประหลาดนิดหน่อยเพราะต้องยอมรับว่าเขามีความเคยชินกับการเล่นฟุตบอลโดยไม่มีอุปกรณ์อะไรบนใบหน้าและเขาไม่คุ้นชินเลยที่ต้องสวมใส่แว่นตาลงสนามแข่งขันดาวิดเสริมว่าอุปสรรคไม่จบลงเพียงแค่นั้นเพราะว่าในบางครั้งยังมีไอ้น้ำมาเกาะบริเวณเลนส์แว่นตาด้วยอย่างไรก็ตามเขาพยายามทำความคุ้นเคยกับมันพร้อมกับมีความคิดที่ว่าการสวมแว่นลงตาลงสนามมันจะไม่ส่งผลกระทบโดยเฉพาะต่อฟอร์มการเล่นของตัวเขาเองผลลัพธ์คือเขาคว้าแชมป์เก่าชั่วซิเลียกับยูเวนตุส3สมัยโดยมีแว่นตาเป็นเอกลักษณ์อย่างที่บอกไปการสวมแว่นตาลงสนามของดาวิดไม่เพียงเป็นเรื่องแปลกในเวลานั้นหลายคนยังมองว่าเป็นเรื่องของแฟชั่นที่อยากจะเจริญรอยตามด้วยและถึงขนาดมีคนคอยจับผิดเขาในเรื่องของการสวมแว่นเลยทีเดียวแต่เขาก็ไม่สนใจและตั้งใจทำหน้าที่ของตัวเองต่อไปให้ดีที่สุดนอกจากนั้นยังมีบางคนหัวเราะย้อใส่เขาอีกต่างหากกับการที่ต้องใส่อุปกรณ์ป้องกันดวงตาไปไล่หัวลูกหนังแต่เขาไม่อยากบอกว่าเป็นใครโดยเขาคิดเพียงแค่ว่าการสวมแว่นคือการยืดอายุบนเส้นทางสายลูกหนังของเขาพร้อมกับเป็นเรื่องที่ดีต่อสุขภาพเท่านั้นเอง